็ลองอธิบายผมขนเล็บฟันหนังนี่ดูว่าเมื่อใดเป็นอุตุเมื่อใดเป็นผีชะเมื่อใดเป็นจิตอธิบายมาหลายทีแล้วไม่ง่ายแต่มาก็รู้ง่ายผู้รู้แล้วแยกอุตุแยกพืชแยกจิตได้ด้วยการกระทำด้วยกรรมแล้วก็จะส่งไว้จะส่งไว้ให้นานเรื่องว่าส่งไว้อาศัยชั่วคราวเรื่องของคุณละเรื่องกรรมเรื่องธรรมะแต่ที่จะศึกษาอย่างนี้ก็คืออุตุผีชะและจิตเมื่อใดเป็นอุตุเมื่อใดเป็นผีชะเมื่อใดเป็นจิตลองมาแยกดูผมก็แยกยากมันเล็กมันเล็กยิ่งขนยิ่งยากใหญ่ฟันก็ยากผิวหนังยิ่งยากใหญ่ละเอียดเอาเล็บแล้วกันอาตมาก็ชอบใช้แต่คำว่าเล็บนี่แหละใช้อะไรก็ได้ถ้ารู้รู้แล้วแยกผมมันแยกเป็นอุตุผีชะจิตแยกได้ทั้ง5อย่างนั่นแหละเป็นตัวอย่างอาตมาก็แยกเอาเล็บนี่มาแยกอ้าวตั้งใจฟังดีๆผู้รู้แล้วก็ฟังซ้ำฟังซ้อนดูทีนึงผู้ยังไม่รู้ฟังดีๆไม่ง่ายแต่ก็รู้ได้ไม่ยากใครหรอกเล็บในตัวคุณเนี่ยขณะที่มันมีชีวะมันก็เป็นเล็บอยู่ที่เราเล็บส่วนหนึ่งมันจะยาวออกมาพ้นประสาทประสาทเป็นนามธรรมเมื่อพ้นประสาทแล้วมันก็ยังมีชีวะอยู่นะมันจะยาวมาได้เรื่อยๆแต่ไอ้ส่วนที่ยาวมาพ้นประสาทแล้วเนี่ยเป็นผีชะไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกคุณข้อคุณทุกข์มันก็ไม่เจ็บจะตัดมันออกมันก็ไม่เจ็บมันก็ขาดออกไปเฉยๆมันเป็นผีชะนะมันเป็นชีวะนะมันเป็นผีชะมันเป็นชีวะแต่ไม่มีกายเห็นมั้ยนี่เรียกว่าไม่มีกายเพราะอย่างผู้หญิงก็ชอบก็ติดยึดว่าเล็บเป็นเล็บของเราแล้วก็เกิดแหมทำเล็บไม่สวยให้งามอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยเสียเงินค่าทำเล็บนี่เท่าไหร่โอ้รักษาสุขภาพเล็บเห็นมั้ยเนี่ยตัวอย่างโอ้ยงามยึดว่าเป็นกายของเรามีความงามเป็นของเราอุ้ยเสร็จแล้วก็โชว์แล้วโชว์อีกไม่มีเล็บจริงก็สร้างเล็บปลอมขึ้นมาสวมไปหลอกชาวบุ้งชาวบ้านก็อีกนี่ติดยึดความเป็นเราเป็นของเราติดยึดความสวยความงามแล้วก็เป็นง่ายเสียเวลากับพวกนี้ไปบ้าๆบอๆนะนู่นนะโอ้โหหลากหลายต่างๆนานาสารพัดดีเอ๊ะทำไมนี่ไม่ได้ตกลงกันนะว่าจะเอาพวกนี้ทำไมเอาพวกนี้มาอินเสิร์ตให้เอาเราได้เว้ยดีจังนะโอ้โหนะเข้าท่าใครอินเสิร์ตอยู่เนี่ยฮะแต่แซนดินหรือท่านป้าแต่แซนดินอยู่แซนดินหรือท่านป้าดีขอบคุณนะไม่ได้ตกลงไม่ได้ว่าจะอธิบายนี้อธิบายทีนี้รู้นะว่าเมื่อใดไม่เป็นกายเป็นชีวะอยู่เรียกว่าพืชตัดออกมาแล้วนะมันเป็นอุตุเลยชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากกายออกมาจากร่างของเราชิ้นส่วนที่มันหลุดออกมาจากร่างของเราแล้วตกมามันก็เป็นดินน้ำไฟลมไปแล้วหมดชีวะแล้วด้วยเล็บส่วนนั้นหมดชีวะด้วยเป็นอุตุเข้าใจนะเมื่อใดเป็นอุตุเมื่อมันเป็นดินน้ำไฟลมมันไม่เป็นชีวะของเราแล้วเป็นชีวะของใครก็ของมันทีนี้เมื่อไปถึงประสาทมีจิตตอนนี้เราเจ็บตอนนี้เรารู้สึกมีเวทนามีวิญญาณนั่นคือมีกายกายมันลึกไปถึงขนาดนั้นแค่ผีชาเนี่ยมันไม่มีกายเพราะญาติผู้ที่จะบรรลุอรหันต์ฟ
ฟังดีๆตรงนี้ประเด็นนี้แหละจะบรรลุอรหันต์ไม่อรหันต์ตรงเนี้ยทำจิตนิยามของคุณนี่ละให้มีในภาวะหรืออยู่ในสภาวะของผีชะของความเป็นชีวะอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่มีเวทนาสุขไม่มีเวทนาทุกข์นี่เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้และคุณทำจิตให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้คุณเป็นอรหันต์ไม่ได้เห็นว่าความเป็นอรหันต์มันไม่ใช่ง่ายๆถ้าแยกกิจแยกกายแยกกายแยกจิตนี้ไม่ได้อย่างแท้จริงอย่างที่อาตมาพูดและคุณก็เรียนรู้จากเวทนาเวทนาในเวทนานี่แหละจะเป็นความรู้สึกสุขหรือทุกข์เวทนาคือความรู้สึกและทำความรู้สึกนี่เป็นเวทนา108เป็นตัวศึกษามีกายิกเวทนากับเจตสิกเวทนานี่เวทนา2และมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เวทนา3และมีดีกรีของความสุขความทุกข์ภายนอกภายในเรียกว่าเวทนา5ทุกข์ก็รวมทั้งข้างนอกข้างในหยาบสุขก็เรียกทั้งข้างนอกทั้งในหยาบพ้นจากสุขจากทุกข์แล้วเป็นโสมนัสโทมนัสก็เลื่อนเข้าไปอยู่ข้างในในจิตพ้นแล้วทางทุกข์สุขข้างนอกก็เหลือที่ทุกข์สุขที่มันเป็นโทมนัสโสมนัสในจิตทำโทมนัสโสมนัสภายในจิตอีกทีลบให้มันหมดไปอีกทีก็จะถึงอุเบกขาเรียกว่าอุเบกินทรีย์นี่ดีกรีของอินทรีย์ห้าสุขกินสีทุกกินสีโสมนัสสินสีโทมนัสสินสีและอุเบกินสีทำให้ถึงอุเบกขินสีหรืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่โสมนัสไม่โทมนัสนี่คือฐานนิพพานที่อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นวิไวยพจน์ของอุเบกขาแต่อุเบกขาจริงๆมันไม่ใช่แค่ไม่ทุกข์ไม่สุขมันไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปปัสสรานั่นเป็นลักษณะธรรมของอุเบกขา5บริสุทธิ์ปริโยธาตาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมุทุรวมทั้งบริสุทธิ์สะอาดทั้งตัวจิตเป็นจริงแล้วก็แข็งแรงสามารถทำการงานอะไรก็ปราศจากสุขทุกข์จะแรงจะเบาจะมากจะน้อยยังไงก็ประพัดสอนตลอดนิรันดร นี่คือคุณสมบัติหรือคุณวิเศษของจิตอุเบกขาที่พระอรหันต์เป็นได้ในธาตุวิพังคสูตรที่พุทธเจ้าท่านวิจัยเอาไว้พระไตรปิฎกเรื่อง14ข้อ690อัตมาอธิบายลักษณะพวกนี้ให้ฟังนี่ด้วยความจริงความรู้ที่อัตมามีในตนเป็นของจริงของอาตมาอาตมาจึงอธิบายสภาวะพวกนี้ด้วยพยัญชนะที่พุทธเจ้าตรัสไปแล้วได้หมดมีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลักฐานยืนยันอยู่ไม่ได้อธิบายนอกไปจากของพุทธเจ้าอธิบายเลย อาตมาอธิบายได้เพราะมันเป็นจริงไงครับมีความจริงเจริญธรรม